แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทางสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนญี่ปุ่นก็พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับมีการหยิบประเด็นเรื่องของการฟรีวีซ่าฟรีวีซ่าของญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังจากที่ระยะหลังเนี่ยเริ่มมีคนไทยพำนักเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดไว้คือวีซ่ากำหนดไว้15วันแต่หลังๆเริ่มมีคนไทยไปอยู่เกินมากขึ้นแล้วก็ฟรีวีซ่านี้กำลังจะหมดอายุลงในเดือนมิถุนายนปี68เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอกสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่ามาตรการวีซ่าฟรีเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเช่นกันเพราะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นจำนวนมากเราเองก็อยากเห็นคนไทยมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่องฟรีวีซ่าจะพิจารณาต่ออายุมาตรการทุกๆ3ปีก็ต้องตัดสินใจว่าจะต่ออายุมาตรการฟรีวีซ่าหรือไม่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงจำนวนผู้ที่พำนักเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดทางฝั่งญี่ปุ่นก็ประสานกับทางการไทยและรับทราบว่าตัวเลขผู้ที่พำนักเกินวีซ่ากำลังเพิ่มขึ้นก็ต้องดูต่อไปว่าทั้งสองฝ่ายจะทำอะไรได้บ้างพูดง่ายๆก็คือว่าฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยกำลังจะหมดอายุปี68ถามเขาตรงๆว่าจะต่อให้ไทยไหมก็ต้องขอดูก่อนนะ เพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวเลขของคนไทยพอได้ฟรีวีซ่าแต่ไปอยู่ที่เขาเนี่ยพำนักเกินกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยมันเพิ่มขึ้น เดี๋ยวต้องขอคุยกันก่อนว่าเราสองประเทศนี้จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนักท่องเที่ยวเราทำตัวไม่ดีส่วนหนึ่งใช่ใช่ไหมคะแนนตกเลยฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปญี่ปุ่นเขาฟรีวีซ่าแล้วเนี่ยทำให้มันถูกกฎเกณฑ์ของเขาไม่งั้นเนี่ยคนอื่นที่จะไปญี่ปุ่นต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวซวยไปด้วยถ้าเขาไม่ฟรีวีซ่าเดี๋ยวจะเหมือนเกาหลีอ่ะใช่ใช่ไหมท่านผู้ชมว่าในโลกออนไลน์มีคลิปหนึ่งนะย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่นี้คุณธีระอ่านเรื่องคนจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้น4ล้านกว่าแล้วนะครับมีคลิปหนึ่งเขาได้นำเสนอประมาณสักครึ่งนาทีนะฮะให้เห็นว่าคนจีนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนในบ้านเราเยอะแยะเต็มไปหมดหลายย่านนะครับก็เข้ามาลงทุนทำทุกอย่างแล้วก็มีคนจีนเข้ามาเป็นคนขายของนะมีร้านของตัวเองแล้วก็ขายสินค้าที่ผลิตจากที่ในทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในไทยนี่แหละนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปนี้นะเสื้อ12บาทนะคะเสื้อ15บาทค่ะที่นี่คือตลาดโลกสัตว์ท้องที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีสินค้าราคาถูกแบบไหนนะคะตามมารู้ได้เลยค่ะกางเกงยีนส์แบบนี้นะคะ20บาทนะคะเสื้อฮอด30บาทนะคะเสื้อโปโล30บาทนะคะเสื้อเตะนะคะ20บาทค่ะกางเกงยีนส์นะคะ30บาทเองค่ะได้เลยนะลองช่วยสั่งให้เสื้อ12ที่เห็นเนี่ยเป็นคนจีนหมดเลยนะที่นี่คือที่เห็นเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นสาวๆชาวจีนหมดนะที่นี่คือแล้วมาขายของที่ไทยใช่แล้วก็สินค้าเนี่ยก็ผลิตจากนักลงทุนจีนที่มาอาจจะส่งมาจากจีนก็ได้หรือผลิตในไทยก็ได้กางเกงยีนส์30บาทคุณธีระเสื้อเด็ก20บาทโอ้โหเสื้อโปโล30บาทจะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะใช่จะเอาอะไรไปสู้เขาแล้วเขาเนี่ยเขามีป้ายเห็นไหมให้คนจีนอ่านเลยนักท่องเที่ยวจีนอ่านเลยโอ้โหดูดิท่านผู้ชมฮะพูดไทยได้ชัดเลยอ่ะเห็นไหมนี่คลิปนี้เดี๋ยวเราเห็นภาพเลยที่เขาบอกว่าโอ้โหถ้าของจีนทะลักเข้ามาเนี่ยมันจะมาตีตลาดไทยเพราะของเขาถูกกว่าอันนี้เห็นชัดเลยผมฟังไม่ถนัดที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกโอ้โหดูฮะกางเกงยีนส์30กว่าบาทกางเกงยีนส์เนี่ยแบบนี้นะคะ20บาทนะคะเสื้อโค้ท30บาทโอ้โหเสื้อโบโล30แล้วดูก็ขายของแบบเสื้อเตะนะคะ20บาทค่ะกางเกงท่านชมอีกเรื่องนึงในภาวะที่เราก็รายงานมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ก็ประสบภัยน้ำท่วมแต่ปรากฏว่าที่สถานที่หนึ่งนะที่บางขลังเมืองบางขลังแต่อันนี้เป็นชื่อตำบลนะต
ตำบลเมืองบางขลังอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกแล้วก็ตำบลราวต้นจันอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยทั้งสองตำบลนี้เป็นเขตติดต่อกันนะฮะปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะเขาเจอกับภัยแล้งดินเนี่ยแตกระแหงเลยเห็นไหมฮะดีนะครับชาวบ้านที่นี่ทุกข์ใจมากฝนทิ้งช่วงมานานประมาณสัก2เดือนได้ต้นข้าวเริ่มแห้งตายเมฆเนี่ยเขาบอกเมฆครึ้มทุกวันครึ้มทุกวันแต่ไม่ตกครึ้มแต่ก็ไม่ตก2เดือนแล้วนะจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงล่าสุดก็ต้องบนบานศาลกล่าวแล้วครับบนหัวหมูขอเทวดาช่วยเขาบอกว่าถ้าหลังจากนี้ไป10วันไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยขาดทุนมหาศาลขาดทุนยับแน่นี่นะครับอย่างเจ้าของนาที่บ้านนากลางตำบลเมืองบางขลังนะคุณณัฐพงศ์เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าชาวนาที่นี่เนี่ยเดือดร้อนมากฝนทิ้งช่วงไม่ตกมา2เดือนกว่าแล้วทำให้ต้นข้าวอายุ2เดือนบางส่วนแห้งตายส่วนที่เหลือก็ต้องลุ้นกันว่าภายใน10วันนี้เนี่ยนะถ้าไม่ตกลงมาอีกแล้วก็นาข้าวทั้งหมด 3,000 ไร่ 3,000 ไร่เนี่ยอยู่ในเขตติดต่อกัน4หมู่บ้าน2ตำบลนะฮะรับรองว่าข้าวยืนต้นตายแน่ 3,000 ไร่นะฮะ4หมู่บ้าน2ตำบลที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ชาวนาแถบนี้เนี่ยพี่เขาบอกนะพี่ณัฐพงศ์บอกชาวนาแถบนี้อาศัยน้ำฝนแล้วก็น้ำจากคลองแม่มอกเป็นหลักเจอปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปีตอนนี้สภาพก็คือน้ำแห้งขอดท้องฟ้าครึ้มทุกวันครับทำท่าจะตกจะตกจะตกพอทำท่าจะตกมีลมแรงพัดก้อนเมฆไปฝนก็ไม่ตกลมก็แรงจริงนะท่านผู้ชมดูเห็นไหมลมแรงพอครึ้มๆลมแรงพัดเมฆฝนไปฝนก็ไม่ตกผมไม่น่าเชื่อนะที่อื่นเนี่ยฝนตกน้ำท่วมจังหวัดใกล้เคียงกันคือถ้าที่นี่ฝนไม่ตกตกหรือตกนิดๆหน่อยๆเรายังพอที่จะเข้าใจได้แต่นี่แบบท่านผู้ชมดูดิแสดงว่าต้องแรงมันนานมากดินจะแตกเลยโอ้แต่ว่าน่าเห็นใจเขาน่าเห็นใจเขานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นข้าวก็ตายไปบางส่วนถ้าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่า10วันฝนไม่ตกลงมาอีกแล้วก็ตอนนี้ไปหมดเลย 3,000 ไร่โอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยที่อื่นตกหมดที่นี่ไม่ตกเฉยเลยต้องมาใช้วิธีแบบขอฝนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะทำยังไงใช่ใช่ไหมน้ำในคลองก็แห้งขอดไม่มีน้ำเลยแปลงเนี่ยฐานที่สามไร่ดีนะกี่เดือนนะสองตำบลนะตำบลเมืองบางขลังแล้วอำเภอสวรรคโลกแล้วก็ตำบลราวต้นจันอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงอยู่คนละอำเภอแต่อาณาเขตติดต่อกันสองที่นี้โอ้น่าเห็นใจนะอันนั้นคือตายไปแล้วใช่ไหมน่ะตายเองเงินทั้งนั้นใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ